跟石老师学中文，我们继续看第几页呢？好，第十二页。那ที吓่สับสนค่อนบ่ที่หนึ่งนะครับวิธีการใช้คำว่าการนะครับที่นี้啊考虑过这个同字词同คือเหมือน字คือตัวอักษร词คือคำศัพ、啊、ท์ก็คือคำศัพท์ที่มีตัวอักษรจีน啊เหมือนกันเช่น感到感动 感冒ความสนใปว่าอะไรกันเนี่ยเขาล้ามาดูทีละคำเขาจริงๆแล้วคำว่ากันนะครับมีความหมายว่ารู้สึกสัมผัสอ่าสัมผัสสัมผัสนะครับสัมผัสกันเต้าคือรู้สึกถึงกันตงแล้วก็รู้สึกแล้วแล้วก็ตุงด้วยขยับตัวด้วยแสดงว่าโอ้โหถูกประทับใจนะครับ อ่าไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยๆเย็นชาอ่าเรารู้สึกได้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้ได้ด้วยเขาชืเรียกว่ากังดงอ่าประทับใจสับสนนะครับสว่วนการเมาไม่เกี่ยวเลยไมยถึงเปิงหวัดเปิงวัดสว่วนการสนใจคสนใจคืออ่าความสนใจการสนใจรู้สึกว่าแล้วเกิดหรือว่ามีความสนใจภาษาไทยเรียกว่า สนใจนะครับเป็นกิริยาการขึ้นชอ่าสนใจเรามาดูตัวอย่างสิคำแรกเขา的话让我感到事情有点不对他的话คับเล็คองขาว让我感到้ฉันรู้สึกว่า事情有点不对那你呢เหมือนว่าผิดปกติอ่าผิดปกติ 有点不对，如说买啊，买成米阿嘞，เหมือนกั他的话让我感到这件事情有点不对。第二句，这部电影让人尼讲的是啊，老漫一个浪漫的爱情故事啊，เร、啊、ื story, 叫่อง啊，story ่เกี่ยวก 很多人来来坤都被感动的哭了啊ประทับใจ好ถูกประทับใจจงร้องไห้被感动的哭了啊เพราะสุดทายเนาะใช้อย่างไงประทับใจประทับใจจงร้องไห้แต่ภาษาจีนใช้คำว่าถูกประทับใจคือ电影感动我电影感动我นะครับอ หนงังทำให้ฉันประทับใจเพราะฉะนั้นอ่าเรียกว่า被感动อ被感动อ่电影感动我แล้วก็我被电影感动考在ร哈啊电影感动我หนังประทับใจฉันแล้ว我被电影感动ฉันถู电影啊ประทับใจ三 A 怎么了生病了怎么了 เป็นอะไรไปปิงบิงล่ะไม่สบายหรออ่าซึงคือเกิดบิงคือโรคเกิดโรคก็คือไม่สบาย有点儿发烧เป็นไข้你ค还有点儿头疼不งด้วย可能是感冒了าจะเป็นหวัดเข้าใจง่ายเนาะเรามาดูประโยคที่สี่สิ很多留学生ายลาย来คน 留学生去拿个莲，从党伯泰，呐哈，到中国学习汉语，ไปเรียนเปอร์啊，เรียนภาษาจีน、呃、ที่เปอร์泰金，ภาษาจีนเรียกว่าไป啊，ที่ไหนเรียนอะไร呐哈啊，ต้องสถานที่ต้องมาก่อนแล้วค่อยบอกว่าทำไม，是因为他们啊、呃，是因为奔跑娃他们对中国文化感兴趣，破考。 มีความสนใจต่อวัฒนธรรมจีนทีนี้เขารู้สึกว่าสนใจกับอะไรภาษาจีนใช้คำไหน对 something 感兴趣我对你感兴趣โอ้ยไม่ใช่好ราสนใจคนไหนะจ老บเ借口我对他感兴趣老สนใจ考好对 somebody รือ something 感兴趣考在俩啊啊考在อ OK แน่ใจเนาะเรามาดูสิดูแบบฝึกหัดว่าเข้าใจแล้วทำได้หรือเปล่าอ่าอีะะ๋ว่าอะไรไปพรุ่งนี้อยากจะขอลาหยุดสักวันหนึ่งอ๋ก็คือ 本晚咯，好，普吉兰，听你去感冒咯，我感冒了才本瓦明天想请一天假，那个连请假，请假，别忘考拉，你看啊，请假，别忘考拉、啊，考拉,、啊、拉给完，请一天假，请两天假，请一个月假，你看，没问题。 ไม่มีปัญหาเลย你最好去医院看一下好啊กไปโรงพยาบาลเช็คหน่อยตรวจหน่อยจะดีกว่าทีนี้นะครับ去医院看一下เราไปดูหมอครับภาษาจีนเรียกว่าดูหมอภาษาทไทยเรียกว่าหาหมอใช่ไหมอ๋อ去看医生去医院看医生好看医生一下ไปดูหมอหรือว่าหาหมอขอหาหมอหน่อยนะครับ ทีนี้คำว่าข้าเข้าใจเป็นหาในภาษาไทยแล้วก最็最好คือดีที่สุดแต่ภาษาจีนถ้าปเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าดีกว่า you the better you the better คุณไปหาหมอที่โรงพายาบาลหน่อยจะดีกว่านะสั้二啊二张老师上课的时候啊ล啦 练维拉索，孔阿赞张经常讲一些有趣的故事啊，马加闹让替生怒，让这些一年级的学生啊，他们还那个连替连啊，冰冷不爱棒，对历史越来越怎么样啊？对历史越来越感兴趣。刚才我们说。 对什么什么感兴趣，记得吗？历史课把我的伞啊，哥宽孙仔倒把我的伞啊，硬啃骂啃，来哈。好，对历史感兴趣，对 somebody 对 something 感兴趣。三，等车的时候，我随便买了张报纸，趁啊，买张报纸。 อย่าง随ี随便คืออะไรแล้วแต่ก็คืออย่างไม่จริงจังไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเป้าหมายก็คือภาษาไทยเปอย่างไรดีอ่ยผม随便买了张报纸เขาอ่ะฉันแวะซื้ออ่าแวะซื้อหรือว่าไม่ได้ตั้งใจซื吹吹้ออ่าหรือว่าซื้อเฉยๆนะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเขาเรียกว่า随便看了没几页俺ไม่กหนนะ就看到一个小故事 啊，就看到一个小故事，go an story 能气三三虽然不长，通没买咬，但是让我很什么？对，他们还馋，他们还馋啊,啊！来啊，不，他们在感动喏，他们还馋感动。好，第四句，当你帮助别人的时候，啊，当就就时候，留啊时么，你还 คำว่าตังไม่เอ,อกาก็ได้แต่ถ้าใช้ก็รู้สึกว่าน่นนาจะ,ะ,ะสวยกว่านิดนึงเาตังเมื่อเรียนภาษาจีนตังเรียนภาษจีนเมื่อีนภาาจีนม่อเนมองรนภาษเม่อาษาเม่อาตอเมือรี่อรนอื่อนปู่อเยนเอรนมื่อเีนจน่อยวื่นาจีม่ียงอยอาืนความนรู้สึกถึงว่า ถูกคนอื่นใส่ใจอ่าในที่นี้应该是感到对不对啊，感到你自己也会更快乐ทุกคนเองก็จะรู้สึกว่าอ่าก็จะมีความสุขมากขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขานี่คือสาเหตุเนาะสังคมที่ดีที่ perfect ก็คือเราช่วยเหลือผู้อือื่นก็ช่วยเหลือเรา ถหากได้ความรู้จากคอสนียเริ่ม帮助史ส师ช่วยก่อไหนก่อช่า好我是史老师เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ